สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บชาแนลกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากครัวไปนานนะคะวันนี้มิมี่ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะมาทำเมนูอาหารโบราณนะคะก็แถวบ้านนะคะก็จะเป็นอาหารที่เรียกเฉพาะตัวนะคะว่าอันนี้เป็นทางประเภทไหนอะไรแบบนี้ค่ะประเทศไหนเมืองไหนบ้านไหนอะไรแบบนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่มี่จะทำเมนูอะไรกันค่ะไปค่ะแกงแขกกันไหมคะแถวบ้านนะคะก็จะมีทั้งแขกทั้งลาวนะคะที่ว่าราชบุรีนี่เขาจะเรียกกันเป็นแบบว่าแบ่งโซนกันค่ะก็คือทางราชบุรีจะเป็นภาคกลางนะคะแล้วก็ถ้ามีแขกนี่ก็คือไม่ใช่แขกที่ไปทำงานทำสวนที่เราพาไปทำงานทำสวนอันนั้นเขาก็เรียกแขกเหมือนกันนะคะไปแขกอันนั้นไปเรียกไปแขกนะคะแต่แขกที่เราหมายถึงนี่ก็คือถ้าใครโพกผ้านะคะกินอาหารที่มีประเภทส่วนผสมของเครื่องเทศเยอะๆหอมๆ อะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแขกนะคะกินอาหารประเภทเครื่องเทศเหมือนคนทางภาคใต้ที่มีพวกใบกะวานลูกกะวานไอ้ใบลูกกะวานอะไรแบบนี้ค่ะนั่นก็คือน้ำพริกแกงมัสมั่นอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าแขกนะคะไม่ได้เป็นการดูถูกหรือว่าอะไรนะคะแต่เป็นการแบ่งแยกประเภทให้เรียกตามแบบชาวบ้านนะคะเราเรียกว่าเราเป็นชาวบ้านนะคะเราจะเรียกแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างแม่มี่นะคะสามารถพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษากลางอะไรแถวบ้านแม่มี่นั้นก็จะเรียกว่าลาวซ่งหรือว่าไทยซ่งดำนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพ่อทางพ่อสามีก็คือพ่อคุณป๋าเขาก็จะเรียกว่าได้ลูกสะใภ้ลาวนะคะแต่จริงๆเขาเรียกจริงๆแล้วก็คือถ้าเรียกเป็นภาษาเต็มแล้วก็คือจะเรียกว่าลาวซ่งนะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะได้ลูกสะใภ้ลาวไม่แยกเลยนะคะว่าเหนือกลางใต้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใต้ก็ใต้เลยลูกสะใภ้เป็นคนใต้ลูกสะใภ้เป็นคนเหนือลูกสะใภ้เป็นคนลาวแล้วก็มีลาวแล้วก็มีอีสานนะคะอีสานก็คือคนอีสานเลยนะคะถ้าลาวก็คือลาวซ่งนะคะแถวบ้านเรียกกันนะคะวันนี้เรามาทำแกงแขกกันค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการแกงแขกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็คือมันฝรั่งนะคะอันนี้มันฝรั่งก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะคะไม่มีปลอกแล้วก็หั่นชิ้นนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะนี่ค่ะมันฝรั่งไม่มีไม่สวยนะคะเพราะว่าไม่มีเลือก
เอามันฝรั่งที่มันติดตาแล้วนะคะเอาตามันไปปลูกชดกับต้นที่แม่มี่เคยปลูกทดลองปลูกเอาไว้นะคะมันปลูกติดต้นได้2ต้นนะคะที่เหลือนะคะอีก2กระถางนั้นตายเรียบหมดเลยค่ะเพราะว่าเราปาดไปแล้วก็ไม่ได้ติดเนื้อแบบนี้ไปด้วยนะคะเวลาปลูกมันฝรั่งนะคะต้องให้มีตาติดแล้วก็ให้มีเนื้อมันฝรั่งติดไปแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้ไปปลูกด้วยนะคะมันถึงจะติดนะคะตอนนี้ก็ออกรากยาวมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่างๆเราก็ไปอัปเดตกันนะคะจากนั้นก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะแม่มี่ใช้เนื้อไก่อยู่4ขีดนะคะนี่ค่ะเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะหั่นนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงหรือว่าถ้าเรามีหอมหัวใหญ่ก็ใช้หอมหัวใหญ่ได้เลยนะคะบ้านแม่มี่มีหอมแดงหัวใหญ่แม่มี่ใช้หอมแดงหัวใหญ่นะคะ3ลูกค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่นนะคะครึ่งขีดค่ะหรือค่อนๆมาหน่อยนึงก็ได้นะคะครึ่งขีดเพราะว่าเราแกงไม่เยอะนะคะเราจะใช้แกงน้ำอยู่1ลิตรนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2ถ้วยนะคะแกงข้นๆค่ะพริกนะคะจริงๆแล้วเขาใช้พริกหยวกพริกหวานพริกอะไรกันนะคะไม่มีนี่ที่บ้านมีพริกเขียวแบบนี้นะคะ อยู่เม็ดนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพริกจินดากับพริกกะเหรี่ยงนะคะไม่มีก็เลยเอามาปนๆกันค่ะเพื่อสร้างสีสันนะคะจริงๆแล้วเขาใช้พริกหวานหรือว่าพริกหยวกนะคะเพื่อทำให้มันมีสีสันนะคะแต่ไม่เผ็ดแต่ไม่มีนี่มีความเผ็ดแน่นอนค่ะดูพริกของไม่มีก่อนนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอบนะคะจะอบจะคั่วจะยังไงก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใส่ก็จะอร่อยนะคะเพิ่มความมันนะคะน้ำตาลปึกนะคะแม่มี่ใส่อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มมันจะแกงมันจะหวานนะคะมันจะมีความหวานความเผ็ดแล้วก็ความเค็มนะคะหวานก็คือหวานของน้ำตาลปึกมันจะหวานนัวๆนะคะแม่มี่ก็เลยเพิ่มน้ำตาลทรายไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อตัดความนัวแล้วก็ให้มันแหลมออกมานิดนึงนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะจริงๆแกงนี้นะคะน้ำปลาไม่ใส่ก็ได้ใส่แต่เกลือก็ได้นะคะแต่น้ำปลาจะช่วยชูรสชูโรงให้ความเค็มมันกลมกล่อมขึ้นนะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะนี่ก็มันพอสมควรแล้วนะคะจริงๆถ้ามีกระเทียมเราสามารถใส่กระเทียมได้นะคะกระเทียมโทนอร่อยมากเลยค่ะแต่แม่มีลืมนะคะจากนั้นนะคะแม่มี่ขอเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ซื้อเป็นถุงมาแล้วมันดิบนะคะนี่ค่ะพอเราคั่วเสร็จนะคะน้ำพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะนี่นะคะผัดแค่ให้หอมนะคะนี่ค่ะผัดหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ไม่ยุ่งยากทางวัยอยู่นะคะใส่เกลือค่ะเนื้อไก่กับมันฝรั่งนี่จะสุกใกล้ๆเคียงกันนะคะแต่ขอผัดเนื้อไก่ให้ขาวก่อนนะคะนี่นะคะพอเนื้อไก่ขาวแล้วนะคะแม่มี่ก็จะใส่น้ำฝรั่งลงไปผัดเลยค่ะน้ำฝรั่งสุกเนื้อไก่ก็สุกพอๆกันนะคะนี่นะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะนี่นะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะ
นี่เรายังใช้ไฟกลางๆถึงอ่อนอยู่นะคะเรายังไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะนะคะจากนั้นก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยพริกเราใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็เร่งไฟเลยค่ะใช้ไฟแรงได้นะคะเติมน้ำไปก่อนนะคะครึ่งลิตรนะคะหรือว่า1ถ้วยนะคะน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเราเติมอีกรอบหนึ่งค่ะทิ้งแกงเอาไว้ก่อนนะคะนาทีผ่านไปนะคะมันฝรั่งของเราก็เปื่อยแล้วนะคะ15นาทีนะคะได้นะคะเราจะทิ้งไว้อีกสักพักนึงค่ะนะคะขอแม่นี่จะขอชิมรสนิดนึงค่ะแกงเข้มข้นนะคะมีความหวานนิดๆ นะคะหวานไม่มากนะคะแกง15นาทีนะคะรสชาติก็จะเข้มข้นได้ที่โดยที่เราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะเกลือน้ำปลาน้ำตาลโอเคหมดเลยค่ะไม่หวานมากนะคะแกงแบบนี้เราจะไม่ให้หวานมากนะคะทางภาคกลางจะทานหวานค่ะแต่ก็ไม่ได้หวานจนกับขั้นที่ว่าหวานจี๊ดนะคะหวานเพียงแค่กลมกล่อมเท่านั้นนะคะโอเคแกงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะแม่นี่ก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกก็จะเพิ่มรสชาติความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดแล้วก็สีสันนะคะ1นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สนะคะนะคะได้ที่แล้วนะคะแม่นี่ก็จะปิดแก๊สเลยค่ะปึ๊บแกงแขกของเราเสร็จแล้วนะคะสีสันของพริกก็ช่วยทำให้แกงดูไม่น่าเบื่อนะคะนี่ถ้ามีพริกหวานอีกหน่อยนึงก็แจ่มเลยนะคะหอมกลิ่นพริกขึ้นมาทันทีเลยค่ะพอเราใส่พริกนะคะได้รสชาติความเผ็ดเพิ่มมาอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ชามกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงแขกของแม่มี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็จะมีความเผ็ดนะคะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็หอมกลิ่นพริกหยวกด้วยนะคะแล้วมีความมันของมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะนี่ค่ะรสชาติจะออกเค็มเผ็ดหวานนิดๆ นะคะเค็มหน่อยๆนะคะกลมกล่อมกำลังพอดีเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแกงแขกของแม่มี่หน้าตาน่าทานกันไหมคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าแกงแขกนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะลูกอมยาดมยาหม่องแม่มี่ก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มี่ทำคลิปต่อไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวแม่มี่มีคลิปใหม่ๆมาลงจะได้มีการแจ้งเตือนกันค่ะคลิปนี้แม่มี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ